สวัสดีครับเราจะมาดูเนื้อหาที่เราละไว้ในห้องนะครับก็คือเรื่องของ Data Structure ซึ่งมีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับที่เราเรียกว่า Priority Queue นะครับนะ Priority Queue คืออะไรนะครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนแล้วกันนะครับPriority Queue เนี่ยจะเก็บนะครับเก็บเซตของข้อมูลนะครับทีนี้ข้อมูลเนี่ยก็คือจะเป็นเซตของ value นะครับ value นะครับทีนี้ข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีแต่ข้อมูลอย่างเดียวก็จะมีคีย์ด้วยกุญแจนะครับยกตัวอย่างเช่นมี5นะครับข้อมูลเป็น10อย่างนี้เป็นต้นนะครับคีย์เป็น5ข้อมูลเป็น10หรือคีย์เป็น15ข้อมูลเป็น7นะครับตรงนี้คีย์กับข้อมูลก็จะเป็นอะไรได้หลายอย่างซึ่งเดี๋ยวเราเวลาเราไปใช้เราก็จะเห็นเพิ่มเติมเองนะฮะคีย์เป็น8ข้อมูลเป็น200เป็นต้นนะครับสมมุติเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ตัว priority queue นะก็จะ maintain นะครับเก็บ set s ของข้อมูลกลุ่มพวกนี้เอาไว้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องการได้จากอันนี้ก็คือเราต้องการจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้ในคิวนะครับเช่นผมเติมเข้าไปเป็น9 20อย่างนี้เป็นต้นเติมเข้าไปใน set s ตรงนี้นะครับอย่างคือลบได้ไอ้พวกนี้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการหลักๆก็คือเราต้องการจะบอกว่าเราต้องการจะได้ข้อมูลที่มีคีย์น้อยที่สุดนะครับเช่นถ้าเราดึงข้อมูลที่มีคีย์น้อยที่สุดอันนี้คือเราจะได้อันนี้5กับ10ออกไปนะครับก็คือจะลบอันนี้ออกไปนะครับตัวต่อไปถ้าเราจะดึงข้อมูลตัวนี้น้อยที่สุดเราก็จะได้อันนี้นะครับดึงอีกทีก็จะได้9นี้แต่เราสามารถแทรกเติมข้อมูลเข้าไปได้เช่นผมสามารถเติมID 7 30เข้าไปทีนี้7 30อาจจะเติมเข้าไปอีกครับ6 25ครั้งต่อไปที่เราดึงข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดสิ่งที่เราได้ก็คือ6 25ตัวนี้นะเพราะนั้นข้อมูลในนี้มันจะเหมือนมีลักษณะที่ว่าจะต้องเรียงกันตามหรืออาจจะไม่ต้องเรียงก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถดึงข้อมูลตัวที่มีคีย์น้อยที่สุดออกมาได้นะครับแล้วก็ลบจัดการตรงนี้ลบได้เพิ่มได้นะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นคิวอันนี้เขาเลยเรียกว่าเป็นคิวที่มีลำดับชั้นนะครับค่าคีย์หรือกุญแจเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าที่บอกว่า priority หรือบอกความสำคัญของมันนะครับเลขในที่นี้เดี๋ยวเราจะใช้เลขตรงนี้เราเป็น เลขน้อยนะฮะตัวอย่างนี้เป็นเลขน้อยมาออกก่อนนะครับหน้าที่ที่เราจะเอา priority queue ไปใช้เนี่ยนะครับก็มีหลายแอปพลิเคชันนะครับก็เช่นอะไรก็ตามที่เรามีการทำ simulation มีการจำลองสถานการณ์นะครับที่ต้องมีเหตุการณ์เกิดก่อนเกิดหลังอะไรอย่างนี้ก็ใช้ตัว priority queue ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดู emulation แบบง่ายๆกันก่อนนะครับเพื่อให้นึกภาพออกนะครับที่ง่ายสุดก็คือเราก็จะใช้ลองมาดูช้อยส์จากข้อมูลที่เรารู้จักกันมาก่อนนะครับมีตอนนี้เราก็มี2อย่างใช่ไหมครับก็คืออาร์เรย์ครับใช้อาร์เรย์ในการ implement กับใช้ linked list นะครับที่พูดในห้องเราก็รู้จักแค่นี้เองนะครับถ้าเป็นอาร์เรย์ก็คือเราก็จะเก็บง่ายสุดเราก็จะเก็บข้อมูลคีย์แล้วก็แวลูเก็บไว้นะครับก็ในตอนนี้ก็จะทำได้หลายแบบถ้าไม่เก็บเรียงตามอะไรเลยนะครับเราก็จะต้องค้นหาทั้งอะไรแล้วก็เวลาเจอของก็ต้องลบไปอาจจะต้องมีการเลื่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่ถ้าง่ายสุดก็คือเราก็จะเรียงข้อมูลอะไรตามคีย์นะครับเก็บคีย์นะครับกับแวลูไว้ด้วยกันนะครับแวลูไว้ข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็เรียงตามเพราะนั้นการที่เราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับก็ต้องมีการแทรกนะครับเวลาลบทีนี้การเพิ่มข้อมูลเข้าไปถ้าเราต้องการให้ property ที่เราเรียงตามคีย์เนี่ยมันยังคงอยู่เนี่ยนะครับเรียงตามคีย์นี้อยู่นะครับก็ต้องมีการแทรกนะครับเวลาเพิ่มโอเคนะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ๆดูแต่ละอันนะครับทำอะไรบ้างครับ insert ก็ต้องเพิ่มแทรกเข้าไปใน array นะครับเพราะนั้นถ้าเรามีข้อมูลอยู่ขนาด n ก็ใช้เวลา o n นะครับเพราะว่าต้อง copy ข้อมูลใน array นะครับ
ลบตัวที่น้อยสุดนะครับก็เรียก extract min นะครับก็ใช้เวลา o n เหมือนกันถ้ามีข้อมูลอยู่ n ตัวเพราะว่าเอาตัวน้อยสุดออกไปก็ต้องเลื่อนทุกตัวตามเข้ามานะเพราะนั้นก็ค่อนข้างชีวิตแสนเศร้าเล็กน้อยนะครับทีนี้เราจะมาดูถ้าเรา implement ด้วย linked list บ้างนะครับถ้าเรา implement ด้วย linked list นะครับเราก็จะมีโดยใช้ไอเดียแบบเดิมก็คือเรียงตามคีย์นะครับเรียงข้อมูลตามคีย์เช่นเราเก็บข้อมูลเดี๋ยวผมจะเขียนแต่เฉพาะคีย์นะครับเพราะว่าเราถือว่าเรามี value อยู่แล้วสมมุติเรามี7 5 3 12เอาแค่นี้ก็แล้วกันในนี้ก็ต้องเรียงตามคีย์ก็คือ3 5 7 12นะครับนี้ถ้าเกิดเราจะเอา extract min นะครับอันนี้ก็จะง่ายเลยเราตัวหน้าออกนะครับเอาตัวหน้าออกแล้วก็ลบได้เลยนะครับแล้วก็พอยเตอร์ชี้มาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น extract min นะครับทำได้เร็วขึ้นนะครับก็คือใช้ใน o 1นะครับแต่ว่า insert หรือว่า insert เนี่ยก็จะช้าเหมือนเดิมนะครับคือเพราะว่าเราต้องวิ่งไปใน list จะแทรกตรงนี้ดีไหมแทรกตรงนี้ดีไหมแทรกตรงนี้ดีไหมแทรกตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้น insert เนี่ยก็ใช้เวลา o n นะครับแต่ถ้าเกิดการ delete ถ้าเรารู้ตำแหน่งข้อมูลที่จะ delete อยู่แล้วก็สามารถ delete ได้ในเวลา o 1เลยนะครับนะเพราะนั้นใช้2 อย่างนี้เวลาก็จะเป็นตามนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าจากไอเดียตรงนี้เนี่ยเราทำให้การ extract min ซึ่งอันนี้extract min นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันก็จะช้าตัว insert นะครับจริงเรากลับข้างกันได้นะครับถ้าเราจะ insert ให้เร็ว extract min ช้าก็ได้ก็คือ insert ไปมั่วๆแล้วเวลา extract min ก็วิ่งไล่หานะครับเดี๋ยวเราจะพยายามหาจุดสมดุลระหว่างนี้นะครับ1กับ n เนี่ยเราพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้คิดว่าคงพอรู้จักตัว data structure ที่เรียกว่า parity queue บ้างนะครับสวัสดีครับ